ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยหลังจากนั้นเราก็ไปประชุมกันต่อก็คุยกันเรื่องของแอปต่างๆเขาก็โชว์ให้โหลดครับพอโหลดเสร็จสิ่งที่เจอครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผมส่งมาโรงแรมครับผมก็กินไม่ได้ดูอะไรครับเพิ่งมาเห็นว่าบางซองเหลือไม่ถึงเดือนบางซองเหลือ1-2 เดือนบางซองก็จะหมดอายุแล้วครับอีก 4-5 วันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่าแล้วทำไมราคามันถูกเพราะมันขายของไม่หมดอายุก็เลยตอนเช้ายังแซวเขาอยู่แล้วบอกว่านี่แหละคือหัวใจของเขาอันนี้คือจุดแรกครับที่ผมจับได้ว่าสินค้าเขาเนี่ยเน้นขายของใกล้หมดอายุราคาเลยถูกจริงๆมันต้องกังวล2เรื่องก่อนครับ1ก็คือคุณภาพของสินค้าอีกอันนึงก็คือกระแสเงินนะครับพอเม็ดเงินมันเข้าผู้ประกอบการต่างประเทศแล้วกันเนาะทุกร้านอาจจะเป็นไทยจีนอเมริกาหรือยุโรปเวลาที่มันเข้าเงินต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสเงินสดในเมืองคนไทยมันหายไปแล้วมันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เขาเรียกว่าหนี้สินครัวเรือนตามมาสวัสดีค่ะตอนนี้ถ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับการค้าออนไลน์ของจีนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะซึ่งรุกเข้ามายังหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเตมูค่ะแอปพลิเคชันน้องใหม่ตัวล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่ากำลังจะเข้ามาทำสงครามราคาแล้วก็เข้ามาแข่งกับเจ้าใหญ่ที่มีอยู่ในจีนแล้วก็ทั่วโลกอยู่แล้วค่ะเตมูเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ทางบริษัทแม่คือปินตัวในจีนเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับรุกตลาดที่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศจีนเป็นหลักเข้าไปครั้งแรกก็คือไปที่บอสตันของรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาในปี2022เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มาปักหลักในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอันดับที่3ในชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามหลังมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยยอดของความนิยมกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลดถือว่าเป็นอันดับ1นะคะแซงหน้าของเจ้าเดิมๆไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยนอกเหนือจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายชาติเนี่ยเขาก็ไปหลายทวีปเลยนะคะไปเปิดให้บริการในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์มีนาคมปีที่แล้วไปฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนสหราชอาณาจักรนะในกลุ่มของยุโรปก็ไปยังมีตลาดละตินอเมริกาแอฟริกาใต้นะต้นปี2024มีมากกว่า49ประเทศที่ครอบคลุมทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้โอเชียเนียแล้วก็แอฟริกาเรียบร้อยความน่าสนใจตรงมากระทบกับเราคนไทยก็ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะว่าไม่ใช่แค่เพียงว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากสินค้าที่เป็นราคาถูกส่งตรงจากพ่อค้าแม่ค้าคนจีนที่ขายเท่านั้นแต่มันยังมีผลกระทบด้านอื่นด้วยเพราะกลายเป็นว่าตัวกลางหรือเอเจนต์หรือผู้ประกอบการไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของคำถามว่าราคาถูกและคุณภาพเราเป็นยังไงบริการหลังการขายเป็นยังไงเรามาถอดรหัสกันนะคะว่าแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซของจีนตัวนี้รวมทั้งตัวอื่นด้วยเนี่ยมีเบื้องหลังอย่างไรและมีประเด็นอะไรที่ควรจะต้องคำนึงถึงบ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะชวนคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีครับแต่มูไม่ใช่เจ้าแรกแต่เป็นเจ้าที่กำลังจะถูกจับตามองมากอยากให้คุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเขากระโดดออกมาจากตลาดของจีนได้อย่างรวดเร็วได้ยังไงในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็คือถ้ามีโอกาสเจอหนึ่งในเจ้าของโปรเจกต์แล้วกันจะเรียกว่ามินิซีโอหรือเจ้าของโปรเจกต์ก็ได้ก็คือคุณหมิงย่อชื่อเล่นนะครับหมิงหยวนคุณหมิงเนี่ยดูแลเรื่องของ PMO ก็คือโปรเจกต์แมเนจเมนต์ดูออเปอเรชั่นแล้วก็ดูเทคโนโลยีที่ต้องใช้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีหลักๆก็เอามาจากปีโนโดงบริษัทแม่นะครับสิ่งที่แรกๆเปลี่ยนกันเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก่อนจะเกิดเตโมครับคือเขาอยากทำเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อยาที่เรากินกันนี่แหละประเทศจีนเนี่ยถ้าสามารถว่าเราเนี่ยลดการนำเข้ายาหรือใช้ยาอย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยประเทศประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่แล้วก็ผู้ป่วยในจีนก็จะเหมือนกับแอฟฟอร์ดราคายาลดลงถ้ายกตัวอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยคุณโสภิตเนี่ยรู้สึกไม่สบายเวลาเราไปหาหมอทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลดังๆนะครับเวลาเขาให้มาบอกปวดทุกวันนี้ให้พารามาสมมติให้มา10 เม็ดค่ายาโดนไปประมาณสัก 3-400 บาทยามีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าเพิ่งผลิตมาใหม่แต่ความคิดของคุณหมิงเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราบอกผู้บริโภคไปเลยว่าค่าหมอค่าอะไรไม่ติด
ค่ายามีออปชันให้เลือก A B C A นี่ยาใหม่เลยเหลืออายุการใช้งาน3ปียาใหม่ๆเลย 3-5 ปีเม็ดละ 30-50 บาทสมมุติถ้ายาเหลือ1น้อยกว่า1ปีอ่ะครับก็จะเหลือประมาณเม็ดละ 10-15 บาทหายไปครึ่งนึงเลยนะครับกับอีกประเภทคือว่ายาเนี่ยเหลืออายุการใช้งานก็คืออีก7วันแต่ว่าหมอให้กิน10วันติดค่ะซึ่ง10วันเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเฮ้ยวันที่8แล้วก็เรากินยาหมดอายุไป1วันเขามีความเชื่อว่ายาหมดอายุครับยังใช้งานได้ต่อเนื่องอีก 1-2 ปีเพราะว่า FDA สหรัฐเขามองว่าการเขียนไว้เพื่อซัพพลายยาได้ผลิตยาสปอนสู่ตลาดโลกได้ทันซึ่งจริงในงานวิจัยที่คุณหมิงเปิดให้ตำรวจเขาบอกว่ายาหลังจากหมดอายุกินได้อีก 1-2 ปีโดยที่คุณภาพไม่เสื่อมทีนี้เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าคุณเลือกยาออปชัน C เนี่ยใกล้หมดอายุแล้วหรือหมดอายุไปแล้วเนี่ยค่ายาจาก50บาทจะหายไป 90% ไอเดียเขานะครับแล้วเขาก็พยายามหานักลงทุนผมมาทราบอีกทีประมาณสักช่วงปี 2022-23 นะครับว่าตอนนี้เขาได้ไปทำงานที่ปิงโดงๆแล้วก็ได้เข้าโปรแกรมเมนเทนนี่เพื่อปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นมินิ CEO จับพัดจับผูกมาทำเตมูนี่แหละเตมูเนี่ยยังเน้นสินค้าราคาถูกนั่นหมายความว่า expiry ก็จะลดลงด้วยรวมถึงคุณภาพเพราะว่าเขาตั้งเขาเรียกนะสโลแกนบริษัทนะครับว่าเป็น global factory ก็คือเป็นโรงงานของโลกนั่นหมายความว่าเขาพยายามบีบต้นทุนทุกอย่างให้ต่ำที่สุดรวมถึงแฟกเตอร์อันนึงครับที่ปกติเราจะคุยเรื่องซัพพลายเชนก็คือเรื่องค่าขนส่งค่าแรงงานค่าที่ดินค่าเช่าแต่เราไม่เคยคิดเรื่องของอายุสินค้าอันนี้แฟกเตอร์ใหม่ที่เขามาเล่นเป็นแองเกิลใหม่ก็คืออายุสินค้าซึ่งผมน่ะมีโอกาสตอนที่ไปต่างประเทศครับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พักโรงแรมนี่แหละเราก็รู้ว่าช่วงนั้นน่ะเขาก็เปิดให้ใช้แล้วเดโมเนี่ยก็เปิดครั้งแรกที่อเมริกาก็แซวกันเพราะว่าเพื่อนคนจีนเขาบอกว่านี่มีตัวนี้เปิดใหม่คือเราเจอกันอีกครั้งก็คือที่งานชื่อว่า e-commerce week ครับจัดที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นนะครับตั้มก็อยู่ในคณะทำงานของ CECC ก็คือ China Electric Chamber of Commerce ซึ่งคุณหมิงเนี่ยเขาก็ไปในฐานะของผู้แทนปิงดงๆแล้วก็ไปแชร์แพลตฟอร์มใหม่ว่ามาคุยท็อปิกก็คือเรื่องคาร์บอนเครดิตครับค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย เขาจะลดเรื่องของซัพพลายเชนก็คือการขนส่งจากที่ทุกโรงงานจะต้องมีรถขนของไปส่งตามห้างเนี่ยไม่ต้องแล้วต่อไปนี้ทุกคนมาส่งที่โกดังเขาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนกระจายให้เองเท่ากับว่าจำนวนการใช้คาร์บอนอ่ะลดลงเขาพยายามมามุมนั้นจากงานนั้นเราก็ไปประชุมกันต่อก็คุยกันเรื่องของแอปต่างๆเขาก็โชว์ให้โหลดครับพอโหลดเสร็จสิ่งที่เจอครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผมส่งมาโรงแรมครับผมก็กินไม่ได้ดูอะไรครับเพิ่งมาเห็นว่าบางซองเหลือไม่ถึงเดือนบางซองเหลือ1-2 เดือนบางซองก็จะหมดอายุแล้วครับอีก 4-5 วันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่าแล้วทำไมราคามันถูกเพราะมันขายของไม่หมดอายุก็เลยตอนเช้ายังแซวเขาอยู่แล้วบอกว่านี่แหละคือหัวใจของเขาผมรู้แล้วทำไมคุณให้พวกเราเนี่ยลองใช้แอปของคุณอันนี้คือจุดแรกครับที่ผมจับได้ว่าสินค้าเขาเนี่ยเน้นขายของใกล้หมดอายุราคาเลยถูกอันนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีผู้บริโภคจำนวนมากเลยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็คือเอาแค่ราคาอย่างเดียวซึ่งไม่ได้โดยเฉพาะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคอันนี้เป็นส่วนสำคัญเนาะเรื่องของวันหมดอายุหรือเรื่องระยะเวลาคือดูราคาอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามองไปที่หลักคิดเบื้องหลังของเขาก็น่าสนใจว่าก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยแหละเพราะว่าสามารถจะใช้ประโยชน์ในเชิงของการบริหารสต็อกหรือว่ามีส่วนช่วยลดสินค้าที่อาจจะกลายเป็นขยะหมดอายุซะก่อนเวลาแล้วก็มาทำเรื่องของราคาถูกเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ตรงนี้มันไม่ได้ถูกบอกกับผู้บริโภคด้วยไหมฮะเขาเรียกนะไม่ได้โปรโมทอยู่ในมอตโต้ของตัวเว็บไซต์เขาจะเน้นเรื่องของปิ้งแล้วก็วันคลิกแมเนจเมนต์ให้กับโรงงานซะมากกว่าอย่างอีกอันนึงที่เป็นขยะเยอะที่สหรัฐตอนนี้กับฝั่งยุโรปก็คือเสื้อผ้าถ้าเสื้อเขาเรียกว่าขนหรือผ้าครับที่มันจะเป็นขุยหรือเขาเรียกว่าผ้าตายเวลาใส่แล้วมันจะคันนะครับโรงงานที่เขาแบบว่าไปลื้อโกดังแล้วก็เจอเอ้ยไอ้นี่เสื้อแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบยางยืดจนแบบย้วยแล้วครับคือเวลาเราแกะถุงมาเนี่ยมันยังดีแต่พอเมื่อไหร่ที่เราดึงขอบยางกางเกงครับเราจะรู้สึกว่ามันตายครับยางมันหมดอายุมันใช่ครับก็คืออยู่ในเตมัวเยอะตอนซื้อต้องระวังเพราะว่าสุดท้ายพอเราใช้ไม่ได้ระหว่างไปแก้ยางใหม่กับตัดขางเกงใหม่บางทีมันแพงกว่าซื้อใหม่ในเตมุมันก็เลยเกิดการบ้านเราเรียกว่าโยนทิ้งเนาะไม่เอาละริ้วทิ้งเลิกมันก็เลยกลายเป็นว่าขยะมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคอนเซ็ปต์ที่เขาพยายามจะชูเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะลดคาร์บอนเครดิตจากการลดเรื่องของการขนส่งจะทำเรื่องโลจิสติกแต่ว่าปัญหาเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่หมดอายุแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ใช่ครับต้องสลัดให้หลุดเนาะไม่งั้นนี่คือเป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่จากนโยบายการขายที่ขายของใกล้หมดอายุนี้ใช่ครับแม้กระทั่ง
สินค้าขายดีแล้วกันถ้าเราไปดูในเทมูไทยแลนด์ตอนนี้ครับสินค้าที่เขากำลังโปรโมทเยอะสุดก็คือพวกเคสโทรศัพท์สังเกตว่าเวลาเราซื้อเคสใสครับถ้าลองสั่งมาเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ใสเหมือนในรูปนะครับมันจะได้ออกเหลืองๆเพราะว่าเป็นของโลสต็อกจากโรงงานพลาสติกเนี่ยพอเราสั่งมาเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใสเหมือนในรูปมันเหลืองเขาบอกอ่ะเดี๋ยวรีฟันให้บางคนก็โชคดีรีฟันเร็วบางคนโชคร้ายหน่อยก็โดนดองแต่คุณจะเอาอะไรมากกว่า30 บาทพอดีมันฟรีชิปปิ้งนะแต่คุณต้องส่งกลับไปที่โกดังได้มาราคา30 บาทไปไปรษณีย์ส่งกลับไปที่คลังสินค้าที่อยู่ของเขาก็จะเป็นตรงฉะเชิงเทราครับถ้าสั่งที่อยู่กลับไปตอนนี้ไปรษณีย์ไม่รวมค่ากล่องนะค่าส่งก่อน35 บาทค่ากล่องอีกประมาณสัก22 บาทซื้อใหม่มันถูกกว่าการส่งกลับใช่ไหมส่งกลับ55 บาทเพราะว่าอย่าลืมเขาฟรีชิปปิ้งนะครับเขาไม่ได้มีบริการเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆที่แบบว่าเฮ้ยคุณออกค่าขนส่งแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปดรอปชิปที่นี่ได้ที่นี่ได้ค่ะเราก็ส่งรถมารับของอันนี้พอเป็นฟรีชิปปิ้งปุ๊บคุณต้องออกค่าส่งกลับนะเพราะเราฟรีมาคุณต้องฟรีด้วยแล้วพอเดินโดนค่าส่งกลับ55 บาทซื้อมา30 บาทยังไงฮะซื้อใหม่แทนการเคลมก็เลยไปทิ้งเสร็จคราวนี้ขยะอีกแล้วครับพลาสติกมันก็จะเกิดไซเคิลแบบนี้ครับคือสิ่งที่ทางเทมุเขาไม่ได้ออกมารับผิดชอบแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์นิยมด้านสิ่งแวดล้อมฝั่งยุโรปอะไรเขาก็มาต่อต้านซึ่งกระแสหลักของพวกมาเนี่ยไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตนะครับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนี่ยชอบเพราะว่าการที่ของที่อยู่ในสต็อกที่เป็นเชลล์ไลท์ที่แบบว่าเหมือนเขาเช็คเป็นแบสต็อกไปแล้วครับแล้วอยู่ดีๆวันนึงมันขายได้เป็นมูลค่าขึ้นมาเนี่ยกลุ่มผู้ผลิตคือกลุ่มโรงงานเนี่ยชอบนะครับมันเป็นความเป็นห่วงว่าตกลงแล้วประเทศไทยกำลังจะเป็นแหล่งระบายสินค้าใกล้จะหมดอายุมาจากจีนไหมซึ่งมีปริมาณที่เหลือเฟือเยอะแยะก่อนหน้านี้ที่มีข้อครหาก็พูดทำนองเดียวกันเกี่ยวกับข้องรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆจากจีนด้วยจริงๆมากกว่าจีนครับอันนี้ฝั่งยุโรปและอเมริกามาเขาก็เป็นอย่างที่เขาว่าครับปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะเนี่ยสูงขึ้นในเขตเมืองแล้วก็แนวโน้มมันก็โตเท่ากับจำนวนที่เตมุทำยอดขายได้ค่ะอีกอันนึงที่อยากจะเสริมก็คือโรงงานสินค้าไม่ได้มาจากจีนนะเพราะว่าแบ็คของเตมูจริงๆครับมันเกิดจากโฟลิตเทิลดากอนไอโฟลิตเทิลดากอนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยไม่กี่ชาตินะครับซึ่งจริงๆก็คือลิตเทิลดากอนก็คือมังกรน้อยเนาะก็คือด้วยความที่จีนไม่ออกหน้าก็จะมีไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยครับก็จะเป็นคนที่คอยแบ็คอัพอยู่ข้างหลังตัวเทมูนั่นคือผลว่าทำไมเทมูไปถึงเข้าอเมริกาเลยปกติอ่ะถ้าเป็นมาจากจีนอยู่ดีจะเข้าอเมริกาจะถูกระวังละแต่อยู่ดีพอบอกว่ามาจากสิงคโปร์ปุ๊บมันก็เลยหลุดด่านไปครับมันคล้ายๆของที่เป็น CEO ตอกอะครับพอหลุดไปปุ๊บ4ชาติเนี้ยเก่งอะไรบ้างไต้หวันเนี่ยแน่นอนพวกเซมิคอนดักเตอร์ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนาะเรารู้กันอยู่แล้วอุปกรณ์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตที่มีราคาต่ำเกาหลีใต้เก่งเรื่องอะไรครับถ้าเราไปดูใน TikTok ตอนนี้ไลฟ์สดเสื้อผ้าครับของแต้ครับเหมือนแบรนด์เนมแท้ครับเกรด A+ เลยที่เราเห็นอยู่แบรนด์ดังๆครับเกาหลีใต้ครับแล้วก็โรงงานที่เวียดนามก็เป็นของคนเกาหลีใต้เยอะฮ่องกงเก่งเรื่องอะไรที่ไปช่วย Financial Service ครับเรื่องของทํา Venture Capital ให้กับกลุ่มโรงงานก็มาเสริมตรงนี้สิงคโปร์เก่งอะไรครับโลจิสติกพอ4 Little Dragon มารวมกันก็คือของอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินแล้วก็ซัพพลายเชนพอครบเสร็จปุ๊บบวกกับของที่มีอยู่เดิมจากโรงงานจีนที่ผู้ประกอบการไทยกังวลไชน่าวิทโฟลิตเทิลดากอนนะครับถล่มเกาหลีใต้ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เก่งเรื่องงานดีไซน์การออกแบบฮ่องกงก็เก่งเรื่องการเงินเรียกได้ว่าแล้วพอมาจับมือสิงคโปร์อีกโอ้โหต่อให้รัฐบาลไทยพยายามจะทำแผนนโยบายการเงินการคลังเพื่อมาช่วยอุตสาหกรรมครับแต่ถ้าเจอมันสมองของ2ประเทศนี้ครับสิงคโปร์ฮ่องกงไม่รู้จะสู้ยังไงจริงๆครับในแง่ของการผลิตแล้วก็ช่องทางที่จะส่งเข้ามาในส่วนของฝั่งไทยเนี่ยก็นอกเหนือจากโฟลิตเทิลดากอนที่ว่านี้แล้วเนี่ยเวียดนามก็เป็นจุดที่น่าจับตามองเพราะว่าการส่งผ่านมาจากระบบการผลิตหรือสาขาจากทางฝั่งของเวียดนามเข้ามาทางนี้เนี่ยมันจะมีแต้มต่อกว่าส่งตรงมาจากจีนยังไงคะมันลดต้นทุนเรื่องของโลจิสติกคอสครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้เวลาสินค้าจีนจะมาไทยมันจะมาอยู่2เส้นเนาะครับก็คือเส้นเวียดนามกับเส้นลาวค่าเงินนะครับของพม่ากับลาวตอนนี้พม่าความไม่แน่นอนลาวก็อ่อนประเทศที่ตอนนี้เหมือนกับเข้มแข็งที่สุดครับในเรื่องของนโยบายภาครัฐครับด้านของการส่งเสริมสกิลอัพสกิลรีสกิลคนตอนนี้เป็นของเวียดนามครับเพราะประมาณสัก15 ปีที่แล้วมหาลัยจีนนะครับที่จีนมาเทคไปของเวียดนามเนี่ยเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าแรงงานคนที่มีทักษะสูงเวียดนามก็ซัพพอร์ต
จนตอนนี้เวียดนามรวยมากพอจะไปเช่าเมื่อวันก่อนผมอ่านข่าวเจอเวียดนามนี่ไปเช่าจังหวัดในกัมพูชานะครับ99ปีกับอีก11เดือนทั้งหมด4จังหวัดนะครับเป็นการเช่าเหนืออาณาเขตหมายความว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่มีตำรวจทหารนะครับดับพงดับเพลิงก็คือทั้งหมดที่ดินเนี่ยคือเป็นแค่ประเทศกัมพูชาในนามแต่ระบบรู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยหลังจากนั้นเราก็ไปประชุมกันต่อก็คุยกันเรื่องของแอปต่างๆเขาก็โชว์ให้โหลดครับพอโหลดเสร็จสิ่งที่เจอครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จที่ผมส่งมาโรงแรมครับผมก็กินไม่ได้ดูอะไรครับเพิ่งมาเห็นว่าบางซองเหลือไม่ถึงเดือนบางซองเหลือ2เดือนบางซองก็จะหมดอายุแล้วครับอีก 4-5 วันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่าแล้วทำไมราคามันถูกเพราะมันขายของไม่หมดอายุก็เลยตอนเช้ายังแซวเขาอยู่แล้วบอกว่านี่แหละคือหัวใจของเขาอันนี้คือจุดแรกครับที่ผมจับได้ว่าสินค้าเขาเนี่ยเน้นขายของใกล้หมดอายุราคาเลยถูกจริงๆมันต้องกังวล2เรื่องก่อนครับ1ก็คือคุณภาพของสินค้าอีกอันนึงก็คือกระแสเงินนะครับพอเม็ดเงินมันเข้าผู้ประกอบการต่างประเทศแล้วกันเนาะทุกร้านอาจจะเป็นไทยจีนอเมริกาหรือยุโรปเวลาที่มันเข้าเงินต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสเงินสดในเมืองคนไทยมันหายไปแล้วมันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เขาเรียกว่าหนี้สินครัวเรือนตามมาสวัสดีค่ะตอนนี้ถ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับการค้าออนไลน์ของจีนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะซึ่งรุกเข้ามายังหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเตมูค่ะแอปพลิเคชันน้องใหม่ตัวล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่ากำลังจะเข้ามาทำสงครามราคาแล้วก็เข้ามาแข่งกับเจ้าใหญ่ที่มีอยู่ในจีนแล้วก็ทั่วโลกอยู่แล้วค่ะเตมูเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ทางบริษัทแม่คือปินตัวในจีนเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับรุกตลาดที่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศจีนเป็นหลักเข้าไปครั้งแรกก็คือไปที่บอสตันของรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาในปี2022เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มาปักหลักในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอันดับที่3ในชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามหลังมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยยอดของความนิยมกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลดถือว่าเป็นอันดับ1 นะคะแซงหน้าของเจ้าเดิมๆไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยนอกเหนือจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายชาติเนี่ยเขาก็ไปหลายทวีปเลยนะคะไปเปิดให้บริการในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์มีนาคมปีที่แล้วไปฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนสหราชอาณาจักรนะในกลุ่มของยุโรปก็ไปยังมีตลาดละตินอเมริกาแอฟริกาใต้นะต้นปี2024มีมากกว่า49ประเทศที่ครอบคลุมทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้โอเชียเนียแล้วก็แอฟริกาเรียบร้อยความน่าสนใจตรงมากระทบกับเราคนไทยก็ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะว่าไม่ใช่แค่เพียงว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากสินค้าที่เป็นราคาถูกส่งตรงจากพ่อค้าแม่ค้าคนจีนที่ขายเท่านั้นแต่มันยังมีผลกระทบด้านอื่นด้วยเพราะกลายเป็นว่าตัวกลางหรือเอเจนต์หรือผู้ประกอบการไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของคำถามว่าราคาถูกและคุณภาพเราเป็นยังไงบริการหลังการขายเป็นยังไงเรามาถอดรหัสกันนะคะว่าแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซของจีนตัวนี้รวมทั้งตัวอื่นด้วยเนี่ยมีเบื้องหลังอย่างไรและมีประเด็นอะไรที่ควรจะต้องคำนึงถึงบ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะชวนคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีครับแต่มูไม่ใช่เจ้าแรกแต่เป็นเจ้าที่กำลังจะถูกจับตามองมากอยากให้คุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเขากระโดดออกมาจากตลาดของจีนได้อย่างรวดเร็วได้ยังไงในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองคะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็คือถ้ามีโอกาสเจอหนึ่งในเจ้าของโปรเจกต์แล้วกันจะเรียกว่ามินิซีโอหรือเจ้าของโปรเจกต์ก็ได้ก็คือคุณหมิงย่อชื่อเล่นนะครับหมิงหยวนคุณหมิงเนี่ยดูแลเรื่องของ PMO ก็คือ Project Management ดู Operation แล้วก็ดูเทคโนโลยีที่ต้องใช้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีหลักๆก็เอามาจากปีโดงบริษัทแม่นะครับสิ่งที่แรกเปลี่ยนกันเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก่อนจะเกิดเตโมครับคือเขาอยากทำเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อยาที่เรากินกันนี่แหละประเทศจีนเนี่ยถ้าสามารถว่าเราเนี่ยลดการนำเข้ายาหรือใช้ยาอย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยประเทศประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่แล้วก็ผู้ป่วยในจีนก็จะเหมือนกับแอฟฟอร์ดราคายาลดลง
ถ้ายกตัวอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยคุณโสภิตเนี่ยรู้สึกไม่สบายเวลาเราไปหาหมอทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลดังๆนะครับเวลาเขาให้มาบอกปวดนู่นปวดนี้ให้พารามาสมมติให้มา10เม็ดค่ายาโดนไปประมาณสัก 3-400 บาทยามีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าเพิ่งผลิตมาใหม่แต่ความคิดของคุณหมิงเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราบอกผู้บริโภคไปเลยว่าค่าหมอค่าอะไรไม่ติดค่ายามีออปชันให้เลือก A B C A นี่เอ้ยยาใหม่เลยเหลืออายุการใช้งาน3ปียาใหม่ๆเลย 3-5 ปีเม็ดละ 30-50 บาทสมมติถ้ายาเหลือ1น้อยกว่า1ปีอะครับก็จะเหลือประมาณเม็ดละ 10-15 บาทหายไปครึ่งนึงเลยนะครับกับอีกประเภทคือว่ายาเนี่ยเหลืออายุการใช้งานก็คืออีก7วันแต่ว่าหมอให้กิน10วันติดค่ะซึ่ง10วันเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเฮ้ยวันที่8แล้วก็ว่าเรากินยาหมดอายุไป1วันเขามีความเชื่อว่ายาหมดอายุครับยังใช้งานได้ต่อเนื่องอีก 1-2 ปีเพราะว่า FDA สหรัฐเขามองว่าการเขียนไว้เพื่อซัพพลายยาได้ผลิตยาป้อนสู่ตลาดโลกได้ทันซึ่งจริงในงานวิจัยที่คุณหมิงเปิดให้ตำรวจเขาบอกว่ายาหลังจากหมดอายุกินได้ 1-2 ปีโดยที่คุณภาพไม่เสื่อมทีนี้เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าคุณเลือกยาออปชัน C เนี่ยใกล้หมดอายุแล้วหรือหมดอายุไปแล้วเนี่ยค่ายาจาก50บาทจะหายไป 90% ไอเดียเขานะครับแล้วเขาก็พยายามหานักลงทุนผมมาทราบอีกทีประมาณสักช่วงปี 2022-23 นะครับว่าตอนนี้เขาได้ไปทำงานที่ปิงดงดงแล้วก็ได้เข้าโปรแกรมเมนเทนีเพื่อปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นมินิซีโอจับพัดจับผูกมาทำเตมูนี่แหละเตมูเนี่ยยังเน้นสินค้าราคาถูกนั่นหมายความว่า expiry ก็จะลดลงด้วยรวมถึงคุณภาพเพราะว่าเขาตั้งเขาเรียกนะสโลแกนบริษัทนะครับว่าเป็น global factory ก็คือเป็นโรงงานของโลกนั่นหมายความว่าเขาพยายามบีบต้นทุนทุกอย่างให้ต่ำที่สุดรวมถึงแฟกเตอร์อันนึงครับที่ปกติเราจะคุยเรื่องซัพพลายเชนก็คือเรื่องค่าขนส่งค่าแรงงานค่าที่ดินค่าเช่าแต่เราไม่เคยคิดเรื่องของอายุสินค้าอันนี้แฟกเตอร์ใหม่ที่เขามาเล่นเป็นแองเกิลใหม่ก็คืออายุสินค้าซึ่งผมน่ะมีโอกาสตอนที่ไปต่างประเทศไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พักโรงแรมนี่แหละเราก็รู้ว่าช่วงนั้นน่ะเขาก็เปิดให้ใช้แล้วเดโมเนี่ยก็เปิดครั้งแรกที่อเมริกาก็แซวกันเพราะว่าเพื่อนคนจีนเขาบอกว่านี่มีตัวนี้เปิดใหม่คือเราเจอกันอีกครั้งก็คือที่งานชื่อว่า e-commerce week ครับจัดที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นนะครับตั้มก็อยู่ในคณะทำงานของ CECC ก็คือ China Electric Chamber of Commerce ซึ่งคุณหมิงเนี่ยเขาก็ไปในฐานะของผู้แทนปิงดงๆแล้วก็ไปใช้แพลตฟอร์มใหม่ว่ามาคุยท็อปิกก็คือเรื่องคาร์บอนเครดิตครับค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย เขาจะลดเรื่องของซัพพลายเชนก็คือการขนส่งจากที่ทุกโรงงานจะต้องมีรถขนของไปส่งตามห้างเนี่ยไม่ต้องแล้วต่อไปนี้ทุกคนมาส่งที่โกดังเขาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนกระจายให้เองเท่ากับว่าจำนวนการใช้คาร์บอนลดลงเขาพยายามมามุมนั้นจากงานนั้นเราก็ไปประชุมกันต่อก็คุยกันเรื่องของแอปต่างๆเขาก็โชว์ให้โหลดครับพอโหลดเสร็จสิ่งที่เจอครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จที่ผมส่งมาโรงแรมครับผมก็กินไม่ได้ดูอะไรครับเพิ่งมาเห็นว่าบางซองเหลือไม่ถึงเดือนบางซองเหลือ1-2 เดือนบางซองก็จะหมดอายุแล้วครับอีก 4-5 วันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่าแล้วทำไมราคามันถูกเพราะมันขายของได้หมดอายุก็เลยตอนเช้ายังแซวเขาอยู่แล้วบอกว่านี่แหละคือหัวใจของเขาผมรู้แล้วทำไมคุณให้พวกเราเนี่ยลองใช้แอปของคุณอันนี้คือจุดแรกครับที่ผมจับได้ว่าสินค้าเขาเนี่ยเน้นขายของใกล้หมดอายุราคาเลยถูกอันนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีผู้บริโภคจำนวนมากเลยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็คือเอาแค่ราคาอย่างเดียวซึ่งไม่ได้โดยเฉพาะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคอันนี้เป็นส่วนสำคัญเนาะเรื่องของวันหมดอายุหรือเรื่องระยะเวลาคือดูราคาอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามองไปที่หลักคิดเบื้องหลังของเขาก็น่าสนใจว่าก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยแหละเพราะว่าสามารถจะใช้ประโยชน์ในเชิงของการบริหารสต็อกหรือว่ามีส่วนช่วยลดสินค้าที่อาจจะกลายเป็นขยะหมดอายุซะก่อนเวลาแล้วก็มาทำเรื่องของราคาถูกเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ตรงนี้มันไม่ได้ถูกบอกกับผู้บริโภคด้วยไหมฮะเขาเรียกนะไม่ได้โปรโมทอยู่ในมอตโต้ของตัวเว็บไซต์เขาจะเน้นเรื่องของปิ้งแล้วก็วันคลิกแมเนจเมนต์ให้กับโรงงานซะมากกว่าอย่างอีกอันนึงที่ขยะเยอะที่สหรัฐตอนนี้กับฝั่งยุโรปก็คือเสื้อผ้าถ้าเสื้อเขาเรียกว่าขนหรือผ้าครับที่มันจะเป็นขุยหรือเขาเรียกว่าผ้าตายเวลาใส่แล้วมันจะคันนะครับโรงงานที่เขาแบบว่าไปรื้อโกดังแล้วก็เจอเอ้ยไอ้นี่เสื้อแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบยางยืดจนแบบย้วยแล้วครับคือเวลาเราแกะถุงมาเนี่ยมันยังดีแต่พอเมื่อไหร่ที่เราดึงขอบยางกางเกงครับเราจะรู้สึกว่ามันตายมันเสื่อมมันหมดอายุมันนะครับก็คืออยู่ในเตมัวเยอะตอนซื้อต้องระวังเพราะว่าสุดท้ายพอเราใช้ไม่ได้ระหว่างไปแก้ยางใหม่กับตัดขากางเกงใหม่บางทีมันแพงกว่าซื้อใหม่ในเตมุมันก็เลยเกิดการบ้านเราเรียกว่าโยนทิ้งเนาะไม่เอาละริ้วทิ้งเลิกมันก็เลยกลายเป็นว่าขยะมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอ่ะเพราะ
ราะฉะนั้นถ้ามีคอนเซปต์ที่เขาพยายามจะชูเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะลดคาร์บอนเครดิตจากการลดเรื่องของการขนส่งจะทำเรื่องโลจิสติกแต่ว่าปัญหาเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่หมดอายุแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ใช่ครับต้องสลัดให้หลุดเนาะไม่งั้นนี่คือเป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่จากนโยบายการขายที่ขายของใกล้หมดอายุนี้ใช่ครับแม้กระทั่งสินค้าขายดีแล้วกันถ้าเราไปดูในเทมูไทยแลนด์ตอนนี้ครับสินค้าที่เขากำลังโปรโมทเยอะสุดก็คือพวกเคสโทรศัพท์สังเกตว่าเวลาเราซื้อเคสใสครับถ้าลองสั่งมาเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ใสเหมือนในรูปนะครับมันจะได้ออกเหลืองๆเพราะว่าเป็นของโลสต็อกจากโรงงานพลาสติกเนี่ยพอเราสั่งมาเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใสเหมือนในรูปมันเหลืองเขาบอกอ่ะเดี๋ยวรีฟันให้บางคนก็โชคดีรีฟันเร็วบางคนโชคร้ายหน่อยก็โดนดองแต่คุณจะเอาอะไรมากกว่า30 บาทพอดีมันฟรีชิปปิ้งนะแต่คุณต้องส่งกลับไปที่โกดังได้มาราคา30 บาทไปไปรษณีย์ส่งกลับไปที่คลังสินค้าที่อยู่ของเขาก็จะเป็นตรงฉะเชิงเทราครับถ้าสั่งที่อยู่กลับไปตอนนี้ไปรษณีย์ไม่รวมค่ากล่องนะค่าส่งก่อน35 บาทค่ากล่องอีกประมาณสัก22 บาทซื้อใหม่มันถูกกว่าการส่งกลับใช่ไหมส่งกลับ55 บาทเพราะว่าอย่าลืมเขาฟรีชิปปิ้งนะครับเขาไม่ได้มีบริการเหมือนแพลตฟอร์มอื่นที่แบบว่าเฮ้ยคุณออกค่าขนส่งแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปดรอปชิปที่นี่ได้ที่นี่ได้ค่ะเราก็ส่งรถมารับของอันนี้พอเป็นฟรีชิปปิ้งปุ๊บคุณต้องออกค่าส่งกลับนะเพราะเราฟรีมาคุณต้องฟรีด้วยแล้วพอโดนค่าขนส่งกลับ55 บาทซื้อมา30 บาทยังไงฮะซื้อใหม่แทนการเคลมก็เลยไปทิ้งเสร็จคันนี้ขยะอีกแล้วครับพลาสติกมันก็จะเกิดไซเคิลแบบนี้ครับคือสิ่งที่ทางเทมูเขาไม่ได้ออกมารับผิดชอบแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์นิยมด้านสิ่งแวดล้อมฝั่งยุโรปอะไรเขาก็มาต่อต้านซึ่งกระแสหลักของพวกมาเนี่ยไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตนะครับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนี่ยชอบเพราะว่าการที่ของที่อยู่ในสต็อกที่เป็นเชลไลท์ที่แบบว่าเหมือนเขาเช็คเป็นแบสต็อกไปแล้วครับแล้วอยู่ดีๆวันนึงมันขายได้เป็นมูลค่าขึ้นมาเนี่ยกลุ่มผู้ผลิตคือกลุ่มโรงงานเนี่ยชอบนะครับมันเป็นความเป็นห่วงว่าตกลงแล้วประเทศไทยกำลังจะเป็นแหล่งระบายสินค้าใกล้จะหมดอายุมาจากจีนไหมซึ่งมีปริมาณที่เหลือเฟือเยอะแยะก่อนหน้านี้ที่มีข้อครหาก็พูดทำนองเดียวกันเกี่ยวกับข้องรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆจากจีนด้วยจริงๆมากกว่าจีนครับอันนี้ฝั่งยุโรปและอเมริกามาเขาก็เป็นอย่างที่เขาว่าครับปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะเนี่ยสูงขึ้นในเขตเมืองแล้วก็แนวโน้มมันก็โตเท่ากับจำนวนที่เตมุทำยอดขายได้ค่ะอีกอันนึงที่อยากจะเสริมก็คือโรงงานสินค้าไม่ได้มาจากจีนอย่างนั้นเพราะว่าแบ็คของเตมูจริงๆครับมันเกิดจากโฟลิตเทิลดากอนไอโฟลิตเทิลดากอนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยไม่กี่ชาตินะครับซึ่งจริงๆก็คือลิตเทิลดากอนก็คือมังกรน้อยเนาะก็คือด้วยความที่จีนไม่ออกหน้าก็จะมีไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยครับก็จะเป็นคนที่คอยแบ็คอัพอยู่ข้างหลังตัวเทมูนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมูไปถึงเข้าอเมริกาเลยปกติอ่ะถ้าเป็นมาจากจีนอยู่ดีจะเข้าอเมริกาจะถูกระวังละแต่อยู่ดีพอบอกว่ามาจากสิงคโปร์ปุ๊บมันก็เลยหลุดด่านไปครับมันคล้ายๆของที่เป็น CEO ตอกครับพอหลุดไปปุ๊บ4ชาตินี้เก่งอะไรบ้างไต้หวันเนี่ยแน่นอนพวกเซมิคอนดักเตอร์ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนาะเรารู้กันอยู่แล้วอุปกรณ์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตที่มีราคาต่ำเกาหลีใต้เก่งเรื่องอะไรครับถ้าเราไปดูใน TikTok ตอนนี้ไลฟ์สดเสื้อผ้าครับของแท้ครับเหมือนแบรนด์เนมแท้ครับเกรด A+ เลยที่เราเห็นอยู่แบรนด์ดังๆครับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็โรงงานที่เวียดนามก็เป็นของคนเกาหลีใต้เยอะฮ่องกงเก่งเรื่องอะไรที่ไปช่วย Financial Service ครับเรื่องของทํา Venture Capital ให้กับกลุ่มโรงงานก็มาเสริมตรงนี้สิงคโปร์เก่งอะไรครับโลจิสติกพอ4 Little Dragon มารวมกันก็คือของอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินแล้วก็ซัพพลายเชนพอครบเสร็จปุ๊บบวกกับของที่มีอยู่เดิมจากโรงงาน